ค่ะคุณผู้ชมก็ได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงรับอรุณในเวลาเช้าๆแบบนี้กับดิฉันนิชาภัทรรุ่งรัตนเสถียรค่ะซึ่งวันนี้เราก็ยังคงมีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากกันอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์เช่นเคยค่ะสำหรับข่าวแรกของเราในเช้าวันนี้ขอไปเอาใจคอคอนเสิร์ตกันก่อนเลยนะคะกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในรอบ19ปีของศิลปินชื่อดังในยุค90อย่าง The Next Venture คอนเสิร์ต2016ที่กำลังจะมีขึ้นในต้นเดือนหน้านี้แล้วล่ะค่ะทำเอาลานเอเทียมศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ดูแน่นและเล็กไม่ถนัดตาเลยนะคะเพราะเต็มไปด้วยบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับของเหล่าศิลปินชื่อดังที่ไปร่วมในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะมีขึ้นในต้นเดือนหน้าอย่าง The Next Venture Concert 2016กับการรวมตัวกันครั้งแรกในรอบ19ปีของศิลปินจากค่าย RS ที่ประสบความสำเร็จโด่งดังเป็นที่รู้จักจากการออกอัลบั้มเดี่ยวในนาม The Next เมื่อปี2540ซึ่งพวกเขาก็จะเตรียมขนเพลงฮิตเพลงดังในยุคนั้นกว่า30บทเพลงไปสร้างความสุขให้แฟนเพลงได้สนุกสนานพร้อมย้อนวานๆไปพร้อมๆกับพวกเขาอีกครั้งแถมยังจะเพิ่มดีกรีความสนุกขึ้นอีกขั้นด้วยเหล่าศิลปินรุ่นน้องร่วมค่ายจากอัลบั้ม The X Venture เมื่อปี2542อย่างแนนซี่นันทพรและคุณแม่มือใหม่เอิญจิรวรรณด้วยค่ะแฟนเพลงแฟนคลับ The Next และ The X Venture ทั้งหลายที่ไม่อยากพลาดก็เตรียมเงินในกระเป๋าและไปสนุกไปมันกันได้นะคะในวันอาทิตย์ที่6มีนาคมต้นเดือนหน้านี้เพียง2รอบคือรอบบ่าย2โมงและรอบ1ทุ่มที่ Impact Arena เมืองทองธานีโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นี้ที่ Thai Ticket Major ค่ะเอาใจคอคอนเสิร์ตกันไปแล้วก็เปลี่ยนไปที่เรื่องของงานการกุศลดีๆเพื่อหารายได้ไปสมทบทุนมูลนิธิผ่าตัดหัวใจเด็กจากนิตยสารแฟชั่นวัยรุ่นชื่อดังเซเว่นทีนกันค่ะจัดกิจกรรมการกุศลดีๆต้อนรับเทศกาลแห่งความรักหารายได้มอบให้กับมูลนิธิผ่าตัดหัวใจเด็กโรงพยาบาลราชวิถีต่อเนื่องมาเป็นปีที่12แล้วนะคะสำหรับนิตยสารสำหรับวัยทีนเซเว่นทีนอย่างวาเลนไทน์ชาริตี้ปาร์ตี้ภายใต้แนวคิด In Love Again ที่ก็มีเหล่าศิลปินดารานักแสดงคนบันเทิงนำของรักของหวงไปร่วมประมูลหารายได้ช่วยเหลือส่งต่อความรักและมอบโอกาสให้กับน้องๆมากมายหลายต่อหลายคนเลยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นนักร้องเสียงดีเล่นเปียโนเก่งโตศักดิ์สิทธิ์กับของประมูลที่เป็นเสื้อกันหนาวสีดำสุดเท่รวมถึงนักแสดงหนุ่มม้าจุฑาวุฒิที่ไปพร้อมกับนายแบบไทยคนแรกบนรันเวย์เกาหลีไอนัทรัตน์กับการหาผู้โชคดีจากการประมูลเพื่อร่วมเฟรมในการถ่ายภาพเซลฟี่และอีกหลายต่อหลายคนเลยล่ะค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีนักแสดงดีกรีพระเอกนางเอกที่ติดภารกิจไม่สามารถไปร่วมงานได้แต่ก็ยังแสดงน้ำใจส่งของไปร่วมประมูลครั้งนี้ด้วยซึ่งงานนี้ก็สามารถหารายได้จากการประมูลเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการผ่าตัดได้ถึง 220,000 บาทเลยล่ะค่ะและเช่นเคยทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้เราก็มีผลงานเพลงและ MV ใหม่ๆมาให้คอเพลงได้อัปเดตกันในช่วงนี้เลยค่ะเพลงใหม่ MV ร้อนค่ะเริ่มด้วยผลงานเพลงรับความหมายดีๆต้อนรับเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์กันก่อนเลยนะคะกับเพลงใหม่ของศิลปินนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงหนุ่มอารมณ์ดีมากฝีมือแต้มอภิวัฒน์เพลงเพราะๆที่เกิดจากไอเดียเก๋ๆว่าถ้าโลกนี้มีสิ่งสวยงามเต็มไปหมดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาให้คู่กับสิ่งหนึ่งไม่ได้ถูกค้นพบโดยของที่เกิดมาคู่กันกับมันในเพลงความรักก็เช่นกันเพลงนี้ต่อด้วยผลงานเพลงซิงเกิลที่2ของหนุ่มนักร้องนักเปียโนคนดังอีกหนึ่งคนของเมืองไทยอย่างหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์กับเพลงบอกรักในจังหวัดสนุกๆซึ่งก็ได้โปรดิวเซอร์มือหนึ่งทั้งชาวไทยอย่างโบโปสยานุกูลมารับหน้าที่แต่งเนื้อร้องเพิ่มเติมลูกเล่นของบทเพลงและชานฟิชเชอร์โปรดิวเซอร์ระดับโลกชาวออสเตรเลียมาช่วยดูแลในส่วนของดนตรีอีกด้วยแถม MV เพลงนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะได้ผู้กำกับคิวทองดนพนุวิเชียนมาช่วยสื่อสารเพลงนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วยในรักจริงๆเพลงนี้ค่ะส่วนตอนนี้เวลาแห่งความสุขกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงรับอรุณในเช้าวันนี้ก็หมดลงอีกแล้วละค่ะคงต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่เช้าวันพรุ่งนี้ในเวลาเดิมดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ